คุณรู้หรือไม่ French Open ประกาศให้เงินรางวัลทั้งชายและหญิงเท่ากันในทุกรอบตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2007ช่วงที่2ของรายการครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของนักกีฬาเบสบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราไปดูช่วงของ Media Watch กันก่อนครับมีเรื่องราวในวงการบาสเกตบอล NBA มาฝากกันครับMedia Watch วันนี้เรามาที่วงการบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งเป็นเรื่องโชคร้ายของ LA Lakers เพราะนอกจากจะฟอร์มตกแล้วเนี่ยนะครับยังต้องเสียแรนเคลลี่ฟอร์เวิร์ดของทีมไปอีกอย่างน้อย6สัปดาห์โดยประเด็นในเรื่องนี้เราหยิบมาจาก ESPN รวมทั้ง NBA.com ครับ ESPN เล่นข่าวที่เคลลี่ต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ครับเขาเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าขวาจากเกมที่แพ้ให้กับ Golden State Warriors ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีอาการบาดเจ็บลักษณะเดียวกันก่อนจะเจ็บซ้ำในเกมดังกล่าวครับและถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างควอเตอร์ที่2ส่วนฝั่งของ NBA.com ครับก็พูดถึงข่าวนี้ไปในทางเดียวกันนี่นะครับเมื่อแพทย์ยืนยันถึงอาการบาดเจ็บหัวเข่าของเคนลี่จากเกมที่พบกับ Golden State Warriors ครับและต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ยังมีข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจให้ติดตามกันครับไปดูกันในช่วงของ Sport World ครับBall World ข่าวก็ได้ครับเป็นข่าวดังในวงการกีฬาของสหรัฐอเมริกาครับกับข่าวที่เจียนคาร์โลสแตนตันนักเบสบอลของทีมไมอามี่มารีนครับทีมในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นที่ค่าตัวสูงสุดในวงการอเมริกันเกมนะครับหลังจากตกลงต่อสัญญาระยะยาวกับต้นสังกัดนาน13ปีด้วยมูลค่าสูงถึง325ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 1,400 ล้านบาทซึ่งสัญญาฉบับใหม่นี้ครับห้ามมีการเทรดหรือย้ายออกจากทีมหลังจากนี้เป็นเวลา6ปีครับเจฟฟี่โรเลียเจ้าของทีมมีมารินบอกว่าเขามีความสุขกับเมืองนี้ด้วยและมีความสุขไปกับสแตนตันและเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับวงการเบสบอลเพราะว่าสแตนตันเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมพวกเขาชอบที่จะดูสแตนตันลงเล่นในเมืองนี้เพราะว่าสแตนตันเป็นเด็กหนุ่มที่พิเศษจริงๆครับยังอยู่กันที่ฝั่งของอเมริกันเกมส์ครับบิ๊กเบนครับเบนโรทิสเบอร์เกอร์ครับควงคู่เลวอนเบลโชว์ฟอร์มช่วยให้พิสเบิร์กซีลเลอร์บุกมาเฉือนเอาชนะเทนเนสซีไททัน27-24ถึงสนาม LP Field ในศึก Monday Night Football เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยโรทิสเบอร์เกอร์คว้างบอลให้กับอันโตนิโอบราวน์ทำทัชดาวระยะ12หลาครับลูกสุดท้ายของเกมเป็นคะแนนนำชัยให้กับซีลเลอร์เฉือนเอาชนะคู่แข่งไปได้ในเกมนี้ครับหลังจากที่เลวอนเบลวิ่งไป204หลากับอีก1ทัชดาวรวมกับทัชดาวจากการวิ่งย้อน28หลาของวิลเลียมเกย์ครับและอีก2ฟิลโกของชอนทรีชัมจบเกมไมค์ทอมลินเฮดโค้ชของซิลเลอร์กล่าวว่าอาจจะไม่ใช่ค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นคืนที่ทีมนั้นกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ครับหลังจากตามคู่แข่ง11แต้มซึ่งเขาคิดว่าการที่ลูกทีมทำได้อย่างนี้และคว้าชัยชนะจะทำให้ทีมนั้นมาเริ่มถูกทางแล้วนะครับและเล่นดีขึ้นไปอีกส่วนแมชเชนเบอร์เกอร์ที่วันนี้มีโอกาสดวลกับโรทิสเบอร์เกอร์ในศึกเบอร์เกอร์ไฟท์เนี่ยนะครับยอมรับว่าทีมของเขาพ่ายแพ้ไปอย่างสูสีมากๆและยังทำได้ไม่ดีพอที่จะเอาชนะได้ครับแต่การเล่นด้วยผู้เล่นรุกกี้ในหลายๆตำแหน่งรวมถึงตัวเขาเองที่เป็นรุกกี้ด้วยก็ยอมรับนะครับว่าพวกเขาเองเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าพอใจในระดับหนึ่งครับRoethlisberger play action end zone touchdown Antonio Brown gets the Nuggets ต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับไทลอสันทำคนเดียว24แต้มรวมกับอารอนอัฟฟาโลอีก23แต้มช่วยให้เดนเวอร์นักเก็ตเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ไปได้106-97หยุดชัยชนะ4เกมรวดของเจ้าถิ่นเอาไว้ได้นะครับเลบอนเจมส์ที่วันนี้มีอาการป่วยเป็นหวัดฟื้นสังขารลงมาทำแต้มให้ทีมคาวาเลียร์ไปได้22แต้มแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทีมของพวกเขาไล่ตามเดนเวอร์ได้ทันเพราะว่าเดนเวอร์ทำแต้มนำห่างตั้งแต่ในควอเตอร์ที่3และนำห่างถึง14แต้มเมื่อถึงช่วงกลางของควอเตอร์ที่4
จบเกมเจมส์กล่าวถึงคู่แข่งว่ามีความมุ่งมั่นทุ่มเทในเกมนี้มากกว่าทีมของเขาและสมควรเป็นผู้ชนะส่วนอาการป่วยของเขาเจมส์ยืนยันว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่ดีพอที่จะลงมาช่วยให้ทีมชนะได้นอกจากนั้นทีมของเขาเองวันนี้เล่นทีมเวิร์คประสานงานกันได้ไม่ดีเลยครับขณะที่นักเก็ตที่ก่อนหน้านี้แพ้มา7จาก8เกมลงสนามในเกมนี้เล่นดีจนเป็นเหมือนคนละทีมจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับมีผู้เล่นถึง5คนที่ทำคะแนนได้ถึง2หลักในเกมนี้เลยครับทำให้บรันชอโค้ชของเดนเวอร์นักเก็ตต้องออกมาชื่นชมลูกทีมเป็นการใหญ่โดยกล่าวว่าเขาบอกลูกทีมก่อนเกมว่าสถานการณ์ของทีมไม่ดีในหลายๆด้านแต่ทุกคนต้องสามัคคีกันเอาไว้สิ่งเดียวที่จะแก้ตัวได้ก็คือการทำผลงานให้ดีที่สุดในสนามชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มซีซั่นเป็นต้นมาสำหรับคลีฟแลนด์เกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมใหญ่สำหรับพวกเขาแต่สำหรับเดนเวอร์นักเก็ตเกมนี้มันสำคัญมากครับมาดูบ็อกซ์สกอร์กันนะครับฝั่งของดันเวอร์นักเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยทายลอสันทำไป24แต้ม1รีบาวด์12แอสซิสต์ตามมาด้วยอารอนอัลฟาโลครับ23แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็ทีมโมฟี่มอสกอฟครับ14แต้ม11รีบาวด์คลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับเลบอนเจมส์อุตส่าห์ทำ22แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสต์ทั้งที่ป่วยแต่ก็ไม่พอครับเควินเลิฟทำ20แต้ม11รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็เคลลี่เออร์วิงครับทำ20แต้ม4รีบาวด์8แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับดัลลัสเมเวอริกก็ชนะชาร์ลอตฮอร์เน็ต107ต่อ80ฟินิกซ์ซันชนะบอสตันเซลติก118ต่อ114มายอามี่ฮีทชนะบุคลินเน็ต95ต่อ83ออร์แลนโดเมจิกชนะดีทรอยต์พิสตันส์107ต่อ93ฮูสตันร็อกเก็ตแพ้เมมฟิสกริซลีย์93ต่อ119ฟิลาเดลเฟีย76เซอร์แพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์ส75ต่อ100นิวออร์ลีนส์เพลิแกนแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ส93ต่อ102ชิคาโกบูลส์ชนะ LA คลิปเปอร์105ต่อ89ครับไปกันที่ข่าวคราวก่อนจะถึงศึก Thailand Golf Championship นะครับเซเกอร์กาเซียครับนักกอล์ฟมือ6ของโลกจากสเปนครับก็จ้างฮวนคาร์ลอสเฟเรโรตำนานนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวสเปนมาเป็นแคดดี้คู่ใจครับในการลงสนามป้องกันแชมป์ Thailand Golf Championship ที่สนามอมตะสปริงคันที่คลับระหว่างวันที่11ถึง14ธันวาคมนี้ครับกาเซียให้เหตุผลที่เลือกใช้งานอดีตแชมป์ Grand Slam French Open ในปี2003ว่าเฟเรโรเนี่ยเคยเล่นกอล์ฟอยู่หลายครั้งครับแต่ว่าไม่เคยเป็นแคดดี้ก่อนหน้านี้เขาเคยคุยกับเฟเรโรถึงเรื่องนี้หลายครั้งครับแล้วจึงตัดสินใจให้เฟเรโรมาเป็นแคดดี้ให้ซึ่งเฟเรโรเองก็ดูตื่นเต้นมากๆครับส่วนแคทเธอรีนาบอมแฟนสาวที่เคยหิ้วถุงกอล์ฟให้เขาจนกระทั่งคว้าแชมป์มาครองเมื่อปีที่แล้วเธอยังสบายดีครับและเธอยินดีที่จะหลีกทางให้และให้กำลังใจจากข้างสนามซึ่งสำหรับเขาเป็นเรื่องที่สนุกที่จะได้มีความสุขกับการเล่นกอล์ฟพร้อมกับเพื่อนสนิทที่แสนดีครับแฟนเทนนิสชาวไทยก็อย่าพลาดครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงปลายปีนี้ครับกับรายการ World Tennis Thailand Championship 2015ครับหัวหินไทยแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกนะครับมิลอสลาวนิชมือ8ของโลกดาวิดเฟเลมือ10ของโลกจอห์นอิสเนอร์มือ18ของโลกครับฟาบิโอฟอสจินี่นะครับมือ20ของโลกและก็ริชาร์ดกาสเก้มือ20ของโลกนะครับก็แข่งขันกัน31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ที่สนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ่ายทอดสดที่ทวิชั่นที่เดียวครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือรับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน ทวิชั่น Anywhere ครับยังมีข่าวคราววงการกีฬาโลกให้ได้ติดตามกันต่อนะครับติดตามในสรุปข่าวครับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ3ทีมดังใน NFL ซึ่งประกอบไปด้วยซานฟรานซิสโก 49ers ทัมปาเบย์บัคคาเนียสและซีแอตเทิลซีฮอคส์ถูกเรียกเข้าสอบสวนและขอตรวจเอกสารทางการใช้ยาของทีมอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อจบการแข่งขันซันเดย์ไนท์ที่ผ่านมาหลังจากสหพันธ์เอเย่นได้รับรายงานจากอดีตผู้เล่นว่าบรรดาทีมดังใน NFL มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาซึ่งคาดว่านอกจาก3ทีมนี้แล้วทีมอื่นๆอาจถูกสุ่มเรียกตรวจสอบในลักษณะดังกล่าว
สวิตเซอร์แลนด์หลังช่วยปลดล็อกคว้าแชมป์เดวิสคัพสมัยแรกที่มีโปรแกรมบุกรอบชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายนนี้มาเจอกับ2ปัญหาใหญ่นั่นก็คืออาการบาดเจ็บหลังของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่ทำให้เขาขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน ATP World Tour Finals รอบชิงชนะเลิศและปัญหาบาดหมางระหว่างเฟเดอเรอร์กับสตานิสลาฟวารินกาเพื่อนร่วมทีมที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหลังจากจบรอบรองชนะเลิศที่ลอนดอนทั้งคู่มีปากเสียงกันในห้องแต่งตัวเนื่องจากวาริงก้าไม่พอใจเมียก้าภรรยาสาวของเฟเดอร์เรอร์ที่คอยตะโกนกดดันเขาจนวาริงก้าหลุดปากบทออกมาว่าเธอทำตัวเหมือนที่วิมเบิลดันอีกแล้วมาร์คมาร์เควสแชมป์โลกมอเตอร์จีพี2สมัยซ้อนของแร็ปโซฮอนด้าตั้งเป้าหมายขอคว้าแชมป์โลกมอเตอร์จีพีให้ได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันในการแข่งขันฤดูกาล2015โดยมาร์เควสให้เหตุผลว่าประสบการณ์และความทะเยอทะยานมีมากขึ้นตามอายุนอกจากนี้มาร์เควสยังชี้อีกว่าฤดูกาลหน้าเขาต้องฟิตหนักมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก2คู่แข่งตัวฉกาจไม่ว่าจะเป็นวาเลนติโน รอสซี่หรือคอร์เก้ โรเรนโซต่างพากันเรียกฟอร์มเก่งแม้ว่าฤดูกาล2014ที่ผ่านมามาร์เควสจะทำผลงานได้อย่างน่าเกรงขามคว้าแชมป์ถึง13สนามทำลายสถิติที่มิกดูฮานตำนานรุ่นพี่ทีมเดียวกันเคยทำไว้12สนามใน1ฤดูกาลเมื่อปี1997ลงเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวข่าวคราวของวงการกีฬารอบโลกครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับสิบแปดพฤศจิกายนปี2012เทนนิสเดวิสคัพครั้งที่101สาธารณรัฐเช็กเป็นแชมป์โดยเอาชนะสเปนที่ปราก3-2